สวัสดีค่ะหมออ้ำธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูจัดอันดับราศีที่ต้องบอกเลยว่าแต้มบุญดีแต้มบุญแรงมีโอกาสดวงดีมีโชคมีลาภมีความสำเร็จนะจัดอันดับนะคะเป็น4อันดับด้วยกันนะคะมาดูกันว่าแต่ละคนนะแต่ละลัคนาราศีจะอยู่อันดับใดบ้างแล้วลัคนาราศีอะไรนะติดโผบ้างนะวันที่31ธันวาคม2566เนาะดาวพระเกศจะย้ายราศีจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษนะคะเวลา 10:46 นาทีส่งผลนะคะให้แต่ละลัคนาราศีมีโอกาสมีแต้มบุญนะแล้วก็แต้มบุญนี้อาจจะส่งผลในเรื่องต่างๆของแต่ละลัคนาราศีมาจัดอันดับกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับอันดับที่4ก่อนนะมี4อันดับด้วยกันนะคะอันดับที่4นะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรและกุมค่ะคู่ลัคนาราศีที่อันดับที่4คือชาวลัคนาราศีมังกรและลัคนาราศีกุมต้องบอกว่าเคียงคู่กันมาเลยมังกรและกุมนะคะเพราะว่าราศีหนึ่งมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์อาจจะได้บ้านใหม่ที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ใหม่นะอีกลัคนาราศีหนึ่งคือชาวลัคนาราศีกุมเช่นเดียวกันมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะได้รถใหม่ยานพาหนะใหม่เป็นไปได้เช่นเดียวกันอ่ะต่อมาค่ะอันดับที่3นะที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วดวงดีแต้มบุญสูงนะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นอันดับที่3ได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนและธนูเคียงคู่กันมาจัดอันดับไม่ได้เลยต้องบอกเลยต้องอยู่เคียงคู่กันนะชาวลัคนาราศีมีนและชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วบุญกุศลนะหรือต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่คุณกระทำมานั่นแหละส่งผลให้คุณมีโอกาสแจ้งเกิดมีโอกาสว่าการงานตำแหน่งหน้าที่การงานจะเจิดจรัสแล้วก็ประสบความสำเร็จใครหวังงานมีโอกาสได้งานใครคิดที่จะริเริ่มทำการงานใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสได้ริเริ่มเริ่มแล้วริแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยต่อมาค่ะอันดับที่2นะอันดับที่2นะเคียงคู่กันมา2ราศีได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์และมิถุนไงชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณมีโอกาสมีโชคมีลาภมีโชคมีลาภมีอำนาจวาสนาบารมีมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้านะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจมีโอกาสมีโชคมีลาบนะลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้ด้วยและอันดับที่1นะเคียงคู่กันมาเลยนะคะก็คือชาวลัคนาราศีเมษและตุลค่ะชาวลัคนาราศีเมษและตุลนะช่วงนี้ดวงโดดเด่นในเรื่องของแต้มบุญแต้มบุญสูงแต้มบุญดีแต้มบุญแรงนะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีอำนาจวาสนาบารมีดีนะต้องบอกว่าดวงดีดวงมีราศีมีอำนาจวาสนาราศีออร่าจับนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทำให้ใครหลายๆคนรุมรักนะรุมอยากจะเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสำหรับชาวเมษและชาวลัคนาราศีตุลเห็นมะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชีวิตมั่นคงมีหลักมีฐานนะมีโอกาสเหลือเกินว่าแต้มบุญของคุณจะส่งผลให้ชีวิตของคุณสุขกายสบายใจแฮปปี้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าและสุขสบายโอ้ยแต้มบุญสูงมีโอกาสเหลือเกินว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้มีแต่ความสุขกายมีแต่ความสบายใจมีแต่ความแฮปปี้มีแต่ความสำเร็จนะมีแต่ความสมหวังมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่หยุดไม่หย่อนต้องบอกเลยชีวิตจะอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคและศัตรูทั้งปวงชีวิตของคุณจะอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือศัตรูอยู่เหนืออุปสรรคชีวิตจะมีแต่ความสุขกายสบายใจนับตั้งแต่31ธันวาคมหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายเป็นต้นไปชีวิตดีชีวิตปังชีวิตสุขกายสบายใจตลอดไปเออ
ใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะต้องย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณมาเลื่อนฟีดเจอคลิปนี้แสดงว่าแต้มบุญแรงแต้มบุญสูงนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบุญบารมีของคุณที่สะสมมาส่งผลให้คุณมีดวงชะตาที่ดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปยินดีด้วยนะคะ